ปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะแพทย์ก็มีสิ่งที่น่าสนใจสำหรับคนที่รักสุขภาพมาแนะนำกันอีกแล้วนะคะที่อยู่ข้างๆแพทย์ตอนนี้นะคะก็คือสร้อยข้อมือไทยกวนอินซีเจบีนะคะซึ่งตัวเรือนเนี่ยทำจากไทเทเนียมนะคะมีคุณสมบัติที่ไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแน่นอนนะคะก็จะช่วยระบบการไหลเวียนของโลหิตหรือว่าเลือดของเราเนี่ยให้ดีขึ้นระบบต่างๆในร่างกายก็จะเกิดความสมบูรณ์นะคะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงบรรเทาอาการเครียดปวดหัวไมเกรนและความเหนื่อยล้าของสมองจากการทำงานและสภาวะความเครียดต่างๆนะคะทั้งนี้นะคะสร้อยข้อมือนี้ยังจะช่วยปรับสภาพในขณะที่คุณนอนหลับนะคะสำหรับบุคคลที่นอนหลับยากเนี่ยให้นอนหลับได้สนิทยิ่งขึ้นบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆของร่างกายนะคะและสำหรับบุคคลที่ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่จัดเมื่อสวมใส่แล้วตื่นเช้ามาจะทำให้ร่างกายนั้นสดชื่นสมองปลอดโปร่งนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีราคาพิเศษมามอบให้กับคุณผู้ชมนะคะ9ชุดราคา999บาทเท่านั้นนะคะก็พิเศษมากๆสำหรับแฟนรายการนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถโทรไปสอบถามและสั่งซื้อได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์022779696ค่ะ022779696รีบโทรไปกันนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะครับก็จะมีพูดคุยตอบคำถามแล้วพูดคุยสายสดกันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ024960493และ024960494ส่วน SMS นะคะคุณผู้ชมก็สามารถพิมพ์แล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอย่าลืมนะคะถ้าหากว่าถามลัคนาราศีให้ระบุจังหวัดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลขโทรศัพท์4221606ตอนนี้อาจารย์พรพร้อมแล้วพร้อมครับพร้อมแล้วนะคะไปตอบคำถามคุณผู้ชมกันเลยค่ะท่านแรกนะคะคุณเฟียค่ะเกิดวันที่30พฤศจิกายนปี19วันอังคารนะคะเวลา 21:30 นขายส่งเสื้อผ้าต่างประเทศนะคะจะเปิดร้านที่2ดีหรือเปล่าและสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะไม่มีถามเลยว่าฉลกหรือเปล่าของคุณในราหูเกาะดาวศุกร์อยู่เรือนสุภะก็หมายถึงถ้าเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเนี่ยถือว่าดีนะแต่เหนื่อยหน่อยแล้วต้องบอกว่าอาชีพที่คุณทำเนี่ยหยุดไม่ได้จริงๆมันเป็นทรงนั้นแต่ถ้าถามว่าปีนี้ควรจะขยายไหมย่าง39ใกล้จะถึงวันเกิดแล้วสุขเป็นสีอย่างนี้นะเหลืออีกไม่กี่วันจะครบ39เต็มถ้าเป็นไปได้ให้เริ่มต้นก่อนละคือหมายถึงก่อนที่จะถึงวันเกิดเนี่ยลอนช์ออกมาเล็กน้อยก็ได้เพราะตอนนี้ดาวอาชีพก็ยังเด่นเกณฑ์งานใหม่ก็ดีถ้าประเมินในทางโหราศาสตร์ผมไม่ขัดนะแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์ก็คือประเมินสายป่านของตัวเองอะไรก็ว่ากันไปนะก็แม้กระทั่งการทำธุรกรรมทางการเงินจะกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนพวกนี้ก็พอมีโอกาสนะประเมินกำลังตัวเองถ้าไหวผมไม่ขัดส่วนสุขภาพ2ทางทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจเป็นหลักครับค่ะท่านต่อไปค่ะวันเกิดนะคะวันที่7สิงหาคมปี39นะคะเวลา 13:59 ตรงกับวันพุธนะคะมีโอกาสจะได้เรียนต่อไหมคะอาจารย์เรียนคณะอะไรดีตั้งใจจะเรียนครุศาสตร์โชคชะตาโดยรวมด้วยค่ะครุนะฮะถ้าเป็นคุณครูครุโอเคนะเพียงแต่ว่าปีนี้เกณฑ์ในการสอบแข่งขันผมไม่แน่ใจถ้าดูจากช่วงอายุใน19ขวบถ้ายังไม่ได้เอ็นก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เรียนช้านะครับหรือว่าถ้าทำงานไปด้วยก็ว่ากันไปคนเราไม่ช้านะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้และอาชีพคุณครูเนี่ยก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตาและเน้นอยู่2กลุ่มครับกลุ่มแรกคือประถมมัธยมกลุ่มที่2เป็นครูเด็กๆอันนี้ดีนะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ถ้าคิดอยากสอบแข่งขันถ้าปีนี้ไม่ได้ปีหน้าให้ลองต่อนะครับค่ะต้องต่อไปค่ะคุณวรภพนะคะเกิดวันที่13มีนาคมปี14ตรงกับวันเสาร์นะคะเวลา 23:59 จะมีเกณฑ์ได้เซ็นสัญญางานที่ใหม่ช่วงไหนครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45วงกลมตกกรรมะนะค่ะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานอยู่แล้วความจริงในช่วงอายุย่าง45เนี่ยผมฝากอย่างนี้แล้วกันให้คุณไปถวายของมีคมนะถวายของมีคมจะเป็นกรรไกรตัดเล็บมีดปลอกผลไม้ก็ได้ค
ค่ะนะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์มีโอกาสสมหวังในเรื่องของงานทั้งช่วงย่าง45และช่วงย่าง46ครับโอ้2ปีทีเดียวจากปีเสร็จนี้ถือว่าดีท่านต่อไปค่ะอยากได้เบอร์ที่หนูค้าขายอ๋อตอนนี้มีอยู่3เบอร์ด้วยกันนะที่หนุนค้าขายเป็นหนูมองไม่ค่อยเห็นค่ะอาจารย์ตอนนี้ใช้อยู่3เบอร์ด้วยกันเบอร์แรก4449จ้ะแพรตอนนี้ก็หมกมุ่นอยู่กับเรื่องเลขนะฮะถามผมตลอดเหมือนกันอย่างเงี้ยฮะ493 00แล้วก็11เนี่ยจริงๆถ้าในเงี้ยคือเลข4เนี่ยคือดาวพุธก็หมายถึงการทำพาณิชยกรรมนี่แหละการซื้อขายซื้อมาขายไปจริงๆแล้วก็49นี่ถือว่าดีนะค่ะแล้วก็รองลงมา11ก็ไม่ได้เสียราชาโชคแปลว่ามีโชคแบบยัดเยียดมีความสะดวกสบายคนรอบข้างเมตตาก็ใช้ได้ทั้ง2เลขแต่00ไม่เอา00ไม่เอานะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่25กันยายนปี12นะคะเวลา9นาฬิกาค่ะถามเรื่องครอบครัวธุรกิจการเงินและสุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับถ้าครอบครัวหมายถึงความสัมพันธ์ภายในบ้านเนี่ยนะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง47ย่าง47เกณฑ์ในแง่ของความรักความสัมพันธ์กับคู่เนี่ยผมมองว่าถึงมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจผ่านได้นะครับแต่ว่าพื้นดวงมันไม่ค่อยแข็งแรงเพราะมันยงมรณะฉะนั้นก็เคารพสิทธิส่วนตัวกันหน่อยและที่สำคัญอย่าปล่อยให้บุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนธุรกิจกรรมะเป็นกาลีฉะนั้นปีนี้เกณฑ์งานผมใช้คำว่าไม่ดีนะทายแบบคอนเซอร์เวทีฟแหละอีกหนึ่งนัยยะอาจจะหมายถึงความเปลี่ยนแปลงแต่ก็ขอให้ระมัดระวังนะทำอะไรแบบเซฟหน่อยในช่วงปีจรนี้แล้วก็พยายามไปถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ที่อาพาธครับอืมนะคะท่านต่อไปค่ะคุณจะสิธรค่ะเกิดวันที่11มิถุนายนปี43นะคะตรงกับวันอาทิตย์เวลา 21:45 นาทีนะคะเรียนสายไหนดีคะอาจารย์แล้วเสริมทําบุญเสริมอะไรดีคะพุทธสวยมากๆเลยนะครับ ซึ่งพุทธเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นศีลนั่นแหละวิทย์ได้ถ้าเป็นบัญชีได้ทั้งวิทย์และศิลป์นะศิลป์คำนวณกับสายวิทย์นี่เอ็นบัญชีได้แต่ส่วนใหญ่เป็นศิลป์อย่างที่เรียนก็คือท่านนิเทศนะครับอักษรศาสตร์ถ้าเป็นรัฐศาสตร์พวกการทูตบริหารรัฐกิจถ้ากฎหมายเนี่ยอันนี้นิติเน้นทนายอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาครับค่ะทำบุญเสริมอะไรดีคะปีจรนี้นะก็ให้คุณทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์ถ้าสะดวกให้ไปทำวันจันทร์ท่านต่อไปค่ะคุณเขมิกานะคะเกิดวันที่12พฤศจิกายนปี24ตรงกับวันพฤหัสเวลา 22:00 นตรงนะคะครับตอนนี้เปิดร้านขายของชำเสื้อผ้ามือสองดีไหมการเงินโชคลาภหลังวันเกิดจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะยังดีนะที่เสื้อผ้าทำเป็นมือสองแต่ถามว่าเด่นที่สุดหรือไม่จริงๆถ้าทำเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เนี่ยผมอยากจะให้เน้นงานซ่อมงานแก้มากกว่าถึงจะเป็นไซส์เล็กหาทำเลดีๆนี่ทำไม่หยุดเหมือนกันนะส่วนของชำไม่เชียร์ถ้ายังไม่ทำไม่ให้ทำนะถ้าทำอยู่แล้วก็เน้นพยายามการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลองดูในเชลหน่อยนะว่าสินค้าตัวไหนมันออกช้าแต่ลองหาตัวใหม่ที่มันน่าสนใจก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอันนี้พอที่จะสมรูปดวงส่วนหลังวันเกิดจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้แล้ว Happy Birthday นะคะกำลังจะให้อวยพรนะหลังวันเกิดเตือนเรื่องเงินเตือนเรื่องคนไม่หวังดีเตือนเรื่องสภาพคล่องหนี้สินหลังวันเกิดซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้8อันหรือ8เล่มถวายพระสงฆ์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธัญญนุชนะคะเกิดวันที่19กุมภาพันธ์ปี04ฟ้าสว่างวันอาทิตย์นะคะเวลา 4:30 นชื่อโชคสุขภาพค่ะก็เป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับช่วยสะกดชื่อให้หน่อยครับธัญญนุชนะคะชอช้างมหาอากาศยอหญิง2ตัวสระอานะคะนอนหนูสระอุชอช้างชัญญนุชใช้วรรคมนตรีนำนะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทำอะไรก็จะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์นะครับเลขศาสตร์ก็ถือว่าไม่เสียค่ะนามสกุลทองสุขค่ะตรงตัวทองสุขก็ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่มิตรจันทร์โฉมตรูพุธลงเยาว์นะมีหมดเลยใช่ฉะนั้นชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบางคนบอกเอ๊ะทำไมไม่ได้ใช้วรรคสีนำเป็นผู้หญิง
หลักไม่เป็นไรใช้ได้หลายวรรคเสริมในแต่ละเรื่องราวที่ต่างกันออกไปนะครับสุขภาพด้วยพื้นชะตาเน้นพวกทางเดินอาหารนะแล้วก็ตอนนี้ก็สูงวัยอยากให้เช็คการทำงานของตับนะถึงเราจะไม่ดื่มลองดูบางคนมีไขมันพอกตับบางคนมีไวรัสอะไรพวกนี้ส่วนอีกกลุ่มนึงฮะอย่าหยุดคิดเลขอย่าหยุดดูหนังอย่าหยุดอ่านหนังสือพิมพ์นะครับเพราะว่ากลัวในเรื่องของพวกความทรงจำกลัวในปัญหาพวกทางเดินหายใจรวมไปถึงช่องปากอันนี้เป็นสุขภาพในพื้นชะตาครับค่ะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะณวพัฒน์ครับคุณณวพัฒน์ณวพัฒน์นะคะจ้าละค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ18มิถุนายน2504ครับ18มิถุนา18ครับ18มิถุนานะครับ2504ค่ะเวลาค่ะเที่ยงคืน15นาทีครับเที่ยงคืน15นาทีครับรุ่งสว่างเป็นวันอะไรครับไม่แน่ใจเห็นวันอาทิตย์นะครับเห็นสมุดจดที่คุณพ่อเขียนไว้ตรงบนปลายเกิดโรงพยาบาลเกิดโรงพยาบาลหรือว่าเกิดที่บ้านครับเกิดโรงพยาบาลครับอ๋อถ้างั้นในแง่ของเวลาเกิดไม่น่าจะผิดพลาดเดี๋ยวลองคุยกันดูก่อนบนสมมติฐานที่ว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะครับก็คือในทางโหราศาสตร์ของคุณณพัฒน์เนี่ยก็ยังเป็นคนวันเสาร์อยู่นะเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดหนึ่งนะครับวงกลมตกอริดาวการเงินเป็นอุตสาหะตอนนี้เหนื่อยเรื่องตังค์ไหมก็เหนื่อยครับช่วงนะกรรมะก็เป็นกาลีตอนนี้ทำงานทำอาชีพอะไรอยู่หรือเปล่าผมรับราชการครับตอนนี้รับราชการใช่ไหมครับครับถ้างั้นอย่างนี้นะย่าง55เนี้ยจะครอบคลุมจนถึงกลางมิถุนาหน้าเลยนะครับมันมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงครับถ้าเปลี่ยนใหญ่ก็หมายถึงออกครับถ้าเปลี่ยนย่อยก็อาจจะหมายถึงการโยกย้ายภายในนะครับมันมีแนวโน้มอะไรบ้างไหมครับหรือความตั้งใจโยกย้ายสูงเหรอฮะใช่ไหมครับเราฟังให้ดีนะถ้าย้ายได้ให้ย้ายครับถ้าย้ายได้ให้คว้าโอกาสถือเป็นการแก้ดวงเพราะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ามีเรื่องไม่ค่อยสบายใจในส่วนของการทำงานมากพอสมควรเลยแหละครับกับจะวันน้องนะอะไรนะจ๊ะจะมีปัญหากับลูกน้องนะครับแล้วก็ลูกน้องบอกเลยนะไม่ใช่เฉพาะช่วงนี้ตลอดชีวิตที่ผ่านมาคุณก็คอนโทรลไม่ได้ 100% ครับส่วนใหญ่เจอแต่พวกหัวแข็งอ่ะไม่ใช่ว่าอู้งานนะถูกไหมแต่เชื่อมั่นดื้อใช่เชื่อมั่นดื้อแข็งครับฉะนั้นเหลืออีก 4-5 ปีจะเกษียณเนี่ยก็จะฝากบอกเหมือนกันนะฮะในแง่ของการบังคับบัญชาก็คือดูอยู่ห่างๆดีกว่านะเราประคองตัวเองดีกว่านะครับก็ไม่ได้ไปอะไรมากเขาก็ปล่อยเขาไม่ฟังก็แล้วแต่เขาตัวเขาครับเราแค่บริหารเอาส่วนครับโอเคพอจะบอกผมได้ไหมว่าราชการที่ทำในหน้างานโดยละเอียดทำอะไรผมอยู่โยธาครับโยธาแล้วตัวคุณทำอะไรทำงานด้านโยธาโดยตรงเลยหรือเปล่าผมอะครับครับเกี่ยวกับงานอาคารครับพวกอาคารพวกนี้ก็ฝากต่อนะดูจากช่วงอายุด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อาชีพหลังเกษียณนะถ้าไหวนะก็ทำลักษณะพวกงานรับเหมาเล็กๆเน้นซ่อมเน้นต่อเติมก็พอได้นะตอนนี้ผมไปลงทุนทำร้านอาหารอยู่เหมือนกันโอ้โหเปลี่ยนฟิลเลยร้านอาหารชอบน้ำหอมนะเจ้าของก็เปิดมาได้2-3เดือนแล้วลูกค้าก็เยอะทุกวันเนี่ยคืออย่างนี้นะปีนี้วงกลมฟังผมให้ดีนะวงกลมมันตกดาวศุกร์ที่เป็นสีในช่วงอายุย่างปัจจุบันสีไม่ว่าได้รับเกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมคุณเพิ่งทำปีนี้ด้วยถูกไหมในช่วงอายุย่าง55และปีนี้มันเป็นสีมันต้องดีแต่ผมจะเตือนว่าในระยะยาวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หวือหวาเหมือนช่วงเริ่มต้นนะของคุณเนี่ย2ปีแรกโอเคครับนะฟังให้ดีจะลงทุนจะอะไรก็วางแผนระยะสั้นหน่อยสถานที่ตั้งของคุณอยู่ติดถนนใหญ่หรือว่าอยู่ในถนนเส้นรองหรือว่าอยู่ในตรอกซอกซอยถนนซอยครับดีที่สุดแถวพระราม8
พยายะคุณต้องอยู่รับตาคนหน่อยครับนะฉะนั้นถ้าสถานที่ตั้งไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่นะและตัวคุณเองผมก็คาดหวังว่าพอเรามีเวลามากขึ้นคุณจะลงไปคลุกกับธุรกิจตัวนี้อย่างจริงจังถ้าทำอาหารเป็นไปทำบ้างถ้าทำไม่เป็นอย่างน้อยก็ไปบริหารจัดการดูแลร้านอย่างเต็มตัวอันเนี้ยถ้าคุณทำได้สองเงื่อนไขที่ว่านี้ก็จะช่วยให้ธุรกิจใหม่ที่คุณทำอยู่เนี้ยมันเดินต่อไปได้ครับทุกวันที่ทำเองฮะตัวให้ทำเองเก่งจังเลยเนาะต้องเหนื่อยต้องอยู่รับตาและถ้าอีกอันนึงนะถ้าทำได้คุณเกิดจังหวัดอะไรกรุงเทพครับแล้วลาออกร้านพระรามแปดกรุงเทพเนี่ยเอาอย่างนี้อาหารมีกลิ่นอายต่างประเทศไหมอาหารทำอาหารเหนือครับอาหารภาคเหนือครับก็ต่างถิ่นฐานก็พอรับได้ฉะนั้นคือชัดเลยใช่ไหมว่าเป็นอาหารต่างถิ่นเข้าไปแล้วรู้เลยว่าจะเป็นอาหารเหนือเป็นหลักใช่ครับแล้วเป็นร้านอาหารเหนือครับอยากกินพูดแล้วหิวเลยเช้าพระรามแปดช่วงไหนฮะเดี๋ยวไปเลยอะอาจารย์ยูคันตันครับทักที่ไหนนะฮะแต่ดันในบริเวณไหนที่คันตันหลังที่คันตันอ๋อผมนึกออกแล้วผมขับผ่านเส้นนั้นบ่อยครับติดกับเส้นลานจอดรถนะครับสะพานพระรามแปดโอเคอย่างนั้นพยายะอย่างนั้นพยายะชัดเลยได้ตามนั้นทำได้แต่อย่างที่ผมบอกนะว่าช่วง2ปีแรกนี้มันยังโอเคแต่ระยะยาวมันอาจจะไม่ได้ลื่นเท่าช่วงนี้จ้ะก็ตามนั้นถ้ารับเหมาก่อสร้างไม่อยากทำก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าทำก็เน้นงานซ่อมเป็นหลักไม่ชอบก็ต้องทำได้เหลือทั้งชีวิตมาทำงานไม่เหลือเลยส่วนงานประจำถ้าย้ายได้ให้ย้ายค่ะและนี่เลยของคุณเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับสะพานพระราม8นะแต่ผมจะไม่ได้ให้ไปเช่าพระนะผมจะให้คุณเช่าจากที่ร้านเนี่ยเป็นพระปางอุ้มบาทค่ะแต่พระรามแปดจะมีปางอุ้มบาทอุ้มบาทนะครับไม่ต้องไปเช่าหลวงพ่อโตที่วัดอินนะที่พระรามแปดไม่ต้องแต่ว่าไปเช่าจากที่ร้านนะครับและนำไปถวายที่วัดครับนะปีนี้ให้ทำอย่างนี้อุ้มบาทไปถวายที่วัดนะไม่ต้องปลุกเสกนะไม่ต้องปลุกเสกใช่ไหมใช่ครับนำไปถวายเนาะจ้ะค่ะแล้วมีเกณฑ์อื่นนี่ว่าอุบัติเหตุมีเกณฑ์โรคภัยไข้เจ็บอะไรพวกนี้เตือนเรื่องรถครับจะเตือนเรื่องรถครับนะครับถ้ารถมีแผลมีอะไรให้ไปเคลมซะนั่นเดี๋ยวผมเกิดเข้าอู่วันนี้แล้วก็แล้วระวังปีนี้ระวังก้มลุกเขาเรียกว่าอะไรลุกนั่งเร็วๆอะไรเงี้ยระวังหลังนะครับแล้วก็ซีขวาด้านล่างครับนะอันนี้เตือนไว้นะครับเดี๋ยวรบกวนนิดครับค่ะครับทำบุญอะไรฮะก็ทำบุญก็เมื่อกี้ไงถวายพระเนี่ยเป็นการสร้างอานิสงส์อยู่แล้วครับครับครับแล้วเดี๋ยวรบกวนอาจารย์นี่จะทะเบียนรถนะครับอาจารย์ค่ะทะเบียนรถกับเบอร์โทรศัพท์อาจารย์ค่ะเลขอะไรคะทะเบียนรถ1ท้องเท่าจอจาน5775ครับ5775คุณมีปัญหาพวกท้องไส้หรือปวดตามข้อบ้างหรือยังผมจะมีปัญหาปวดขาปวดอะไรพวกนี้เส้นขาเส้นเมื่อกี้ทายจากดวงก็เตือนทายจากเลขที่ใช้ก็มีผลฉะนั้นก็ใช้น้ำพระพุทธมนต์เนี่ยบริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่เลข7ทั้ง2เลขค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะเบอร์โทรศัพท์086ครับไม่ต้องบอกหมดเดี๋ยวมีคนโทรไปคู่หลังคู่หลัง34ครับ34ก็เป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติใช้ได้นะครับนะคะอ้าวขอให้ขายดีครับเดี๋ยวอาจารย์จะไปอุ่นหนุนเนาะวันเกณฑ์ฮัลโหลครับครับผมโชคดีนะขอให้ขายดีนะครับโอ้อาจารย์ครับขออีกข้อได้ไหมครับครับสุดท้ายขอแฟนเกิดวันที่9กันยายนโอ้ยไม่ได้แพ้ไม่ให้หนุ่ยแล้วแพ้ไม่ให้รบกวนคุณณภัทรลงทะเบียนต่อเนาะนะคะขอบคุณมากอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะจริงผมจะตอบนะแพ้ก็ผมไม่ได้อาจารย์โยนให้หนูอีกแล้วหนูกลับบ้านดีกว่าเรียนทุกท่านนะฮะก็ขออนุญาตก็คือจะได้ใช้เวลาแชร์กันทั้ง SMS แล้วก็สายก็ถ้าใช้เวลาพอสมควรก็ลงทะเบียนเพิ่มเติมได้เบรกนี้เวลาหมดยังคะยังไม่หมดเนาะอ่ะมาต่อกันที่ SMS นะครับคุณสุภวรรณนะคะเกิดวันศุกร์ที่26มีนาคมปี25นะคะเวลา 18:42 นาทีความรักการงานการเงินและสุขภาพค่ะก็เป็นคนวันศุกร์ถูกต้องรักงานเงินสุขภาพเวลาทายสุขภาพก็จะทายพื้นดวงเป็นหลักก่อนนะครับกระดาวอาทิตย์เนี่ยเสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าโรคอื่นคนเรามันเป็นได้หลายโรคอยู่แล้วนะครับเกี่ยวข้องกับระบบเลือด
สายตาความดันซึ่งอาจจะเชื่อมโยงพวกหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตนั้นและของคุณเนี่ยตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังดีที่สุดครับความรักการงานการเงินปัตตนิกาลีถ้าโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่แก้เคล็ดแก้ดวงบางคนย้ายห้องนอนยุ่งเกี่ยวกันให้น้อยนะครับแล้วก็ให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์แต่งานทายดีออกแรงเยอะๆแล้วคุณจะได้ลาภผลจากการกระทำครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพูดคุยสายสดกันอีกนะคะ024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์ค่ะ422-1606ไปพักสักครู่ค่ะครับ